เป็นเหมือนผมไหมครับไปซื้ออ่างล้างหน้าเดินเลือกยังไงก็ไม่ถูกใจวันนี้เรามาทำเองง่ายๆกันเลยครับด้วยโฟมสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในห้องน้ำครับไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมทำการรีโนเวทห้องน้ำด้วยงบแค่พันเดียวเท่านั้นเองนะครับปรับผนังห้องน้ำนะครับโดยใช้สติ๊กเกอร์แล้วก็เปลี่ยนพื้นห้องน้ำโดยการใช้กระเบื้องยาง SPCแน่นอนครับก็ทำให้ห้องน้ำของเราดูใหม่แล้วก็ดูสะอาดขึ้นมากเลยทีเดียวส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดการกับตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าของผมครับและวิดีโอนี้เราจะมา DIY สร้างอ่างล้างหน้าด้วยตัวเองกันจากโฟมครับเฮ้ยทำได้เลยเสร็จแล้วครับอ่างล้างหน้าใหม่ของผมที่ขึ้นแบบมาจากโฟมครับส่วนตัวอ่างล้างหน้าด้านบนครับแต่ก่อนผมซื้อผมก็รู้สึกว่าขนาดมันมินิมอลเล็กกระทัดรัดดีนะครับแต่ว่าพอใช้งานไปจริงๆครับปัญหาคือมันเล็กเกินไปครับเวลาเปิดน้ำเนี่ยสังเกตครับน้ำมันกับล้างหน้าน้ำก็จะกระฉอกออกมารอบๆนะครับแล้วพอพื้นห้องน้ำผมเนี่ยด้านหน้าเป็นพื้นแห้งครับตรงเนี้ยมันก็จะเปียกตลอดเวลานะครับผมก็อยากจะขยายอ่างตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นครับก่อนจะไปชมวิดีโอ DIY นะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าอ่างล้างหน้าจริงๆเนี่ยถ้าเราซื้อตัวใหม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องลวดลายหรือความสวยงามมากนักนะครับมีขายเยอะแยะเลยเนาะราคาตั้งแต่500บาทนะครับจนถึงราคาเป็นหมื่นก็มีนะวัสดุก็แตกต่างกันไปคุณภาพแตกต่างกันไปนะครับซึ่งในงาน DIY วันนี้ครับงบประมาณในการลงทุนนะครับจะอยู่ประมาณ 1,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าเอ้าอ่างซื้ออ่างใบละ 5-600 มาใช้นะครับก็จบเลยก็ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าใครไปดูแล้วนะครับได้อ่างแบบไม่ถูกใจอยากสร้างด้วยตัวเองในแบบที่ตัวเองถูกใจนะครับสามารถทำตามในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับวัสดุที่ผมจะใช้ในการทำงานหลักวันนี้นั่นก็คือโฟมนั่นเองครับอ้าวโฟมแบบมันทนน้ำก็จริงครับแต่มันจะทนในการใช้งานหรอคือจะบอกว่าผมมาจะใช้โฟมเป็นตัวขึ้นแบบขึ้นโครงสร้างเฉยๆนะครับในการทำงานนะซึ่งเพื่อนๆสามารถตัดแต่งโฟมต่างๆเป็นรูปทรงที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์วัสดุอะไรนะครับเราสามารถดีไซน์เองได้แต่เคล็ดลับที่จะทำให้โฟมของเราเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นและใช้งานได้นานมากขึ้นครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เองครับ epoxy resin นะครับต้องแยกก่อนนะ resin ธรรมดาก็ส่วนหนึ่งนะครับ resin ธรรมดาเราใช้กับงานไฟเบอร์รถยนต์งานทั่วไปนะครับราคาจะถูกกว่านะเราสามารถขึ้นแบบขึ้นโมใช้กับงานเรซินได้เลยนะครับแต่สำหรับโมโฟมนะครับถ้าเราเอาเรซินมาเทลงไปบนโฟมเนี่ยโฟมจะละลายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำงานไม่ได้ใช่ไหมผมก็เลยใช้อีพ็อกซี่เรซินครับซึ่งข้อดีของอีพ็อกซี่เรซินคือเราสามารถทาลงไปบนโฟมได้ตรงๆหรือสามารถใช้พ่นลงไปก็ได้นะครับและจะทำให้โฟมเนี่ยแข็งตัวกลายเป็นงานเรซินครับหลังจากนั้นผมก็จะเสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้วครับซึ่งใยแก้วที่ผมใช้ครับเขาก็จะเรียกในวงการอ่ะเขาจะเรียกแบบใยผ้าเบอร์200นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าใยแก้วตาสารนะครับหรือแผ่นเสริมแรงนะครับแล้วแต่ช่างเขาจะเรียกกันนะแต่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นเส้นใยไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วก็มาถักเป็นผ้านะซึ่งก็จะมีความเหนียวและความแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวเวลาที่เราทำรถแต่งนะถ้าเราอยากให้งานแข็งแรงเนี่ยไฟเบอร์รถเนี่ยครับเราจะใช้แบบนี้นะครับก็จะแข็งแรงมากกว่าการใช้ไฟเบอร์แบบเป็นแผ่นเส้นๆใหญ่ๆธรรมดานะคือเนื่องจากบ้านผมเนี่ยมันมีพื้นที่ในการติดตั้งอ่างค่อนข้างจำกัดนะขวาติดโถส้วมซ้ายติดห้องน้ำนะครับจะขยายไปก็ขยายได้นิดเดียวนะแล้วต้องซื้อเคาน์เตอร์ใหม่ด้วยผมก็รู้สึกว่ามันเปลืองเงินอ่ะเคาน์เตอร์เพิ่งใช้มาปีเดียวเองด้วยความที่เคาน์เตอร์มันเล็กครับอ่างมันก็เลยไม่มีแบบให้เลือกเยอะนะดังนั้นเนี่ยและอันนี้มันเป็นอ่างแบบวางด้วยนะครับเราต้องทำให้พอดีกับเคาน์เตอร์เลยนะครับไปเลือกซื้อละมันไม่มีจริงๆนะครับก็เลยจะต้องสร้างอ่างขึ้นมาเองครับใช่นะครับก็เป็นโฟมแบบทั่วไปอย่างนี้เลยนะโฟมงานประดิษฐ์ที่ซื้อได้ตามแบบพวกร้านเครื่องเขียนนะครับแล้วก็เลือกความหนานะครับแล้วก็เลือกความละเอียดของโฟมนะโฟมเนี่ยถ้าราคาถูกเม็ดจะใหญ่นะครับแต่เวลาตัดเนี่ยอาจจะต้องตัดช้าๆนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ลุยนะแต่ถ้าใครไปได้โฟมเม็ดเล็กๆละเอียดนะครับก็จะตัดง่ายแล้วงานก็จะสวยงามกว่านะครับส่วนใครที่อยากจะแบบดีไซน์แบบงานค่อนข้างซับซ้อนนะมีเคิร์ฟเยอะๆนะครับผมก็แนะนำว่าให้ใช้มีดตัดโฟมนะครับมีดตัดโฟมก็คือจะเป็นเหมือนแบบหัวใบมีดนะครับมาต่อกับหัวแรงนะเวลาเราตัดโฟมปุ๊บมันจะมีความร้อนใช่ไหมแล้วตัดอะโฟมแบบจะแบบเรียบสวยเลยครับอันนี้ก็บอกไว้นะสำหรับคนที่เผื่อแบบทำงานโฟมครั้งแรกนะครับ
คือหลายคนนะครับตัดโฟมแล้วก็ไปใช้วิธีแบบนี้นะนี่ๆไปเรื่อยปึ๊บๆๆๆอย่างนี้นะครับถ่ายถูขึ้นถูลงนะโฟมมันก็จะแตกนะหรือบางคนไปขีดซ้ำๆๆหลายๆทีนะครับโฟมก็จะแตกนะคือเวลาผมตัดโฟมเนี่ยผมจะเฉียงใบคัตเตอร์นะไม่ต้องจับตั้งขึ้นอย่างนี้นะเฉียงแค่เฉียงประมาณสัก30องศานะวางอย่างนี้นะแล้วก็เปิดใบยาวๆนะครับลากไปช้าๆเลยนะครับลากไปไม่ต้องกดนะครับให้เหมือนกับโฟมให้คัตเตอร์มันเหมือนวางไหลลงไปบนโฟมแบบนี้เลยนะนี่นะไม่ต้องออกแรงกดเลยนะครับไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับและแบบนี้ครับจะได้ความตรงแล้วก็ความเรียบครับนี่นะเดี๋ยวนิดนึงก็กรีดออกครับนี่ครับตัดออกมาโฟมมันก็จะเรียบเหมือนตัดจากโรงงานแบบนี้เลยนะนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้ทรงอ่างที่ผมต้องการแล้วนะครับก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยครับแต่ว่าหลุมลึกขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นสัดส่วนที่ยังเท่ากับเคาน์เตอร์เดิมนะครับซึ่งเราไม่ต้องดัดแปลงเคาน์เตอร์ครับพอเราได้รูปทรงเสร็จนะครับตอนนี้เราจะจัดรูปทรงโดยการเอาตัวไม้จิ้มฟันนะครับยัดไว้ก่อนครับเราจะค้ำทรงไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นรูปทรงที่เราต้องการนะสำหรับการติดชิ้นงานให้ติดแน่นขึ้นนะครับเราก็จะใช้ตัวกาวสเปรย์นะครับกาวสเปรย์มี2แบบนะครับแบบที่ละลายโฟมและไม่ละลายโฟมนะครับผมจะทำให้ดูนะอย่างตัวนี้ที่ผมมีอยู่นะผมไว้ติดพวกฟองน้ำนะครับดูนะครับเวลาที่เราฉีดไปนะเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวโฟมมันจะละลายเข้าไปเลยนี่เห็นไหมครับมันละลายนะมันกินเนื้อโฟมลงไปนะแบบนี้ชิ้นงานเราก็จะเสียหายได้นะครับมาดูอีกแบบนึงนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่ทำให้โฟมละลายนะครับเห็นไหมครับพ่นไปสักละนะโฟมก็ยังไม่ละลายนะครับยังอยู่ดีฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานนะเราต้องเลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องนะครับเพราะไม่งั้นชิ้นงานเราก็จะเสียหายครับผมก็จะค่อยๆแกะออกมานะครับแล้วก็ทำการติดเข้าไปทีละชิ้นนะตอนที่ติดรอบนี้นะครับเราก็จะจัดรูปทรงของเราให้มันดีๆไปเลยนะฮะทีนี้อ่างโฟมแบบนี้มันจะใช้งานไม่ได้ครับเราก็จะทำการเคลือบน้ำยากันนะครับน้ำยาตัวนี้นะครับเราสามารถใช้พ่นก็ได้ใช้ทาก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็เพิ่งลองใช้ครั้งแรกนะเพื่อนๆครับเวลาเราใช้น้ำยานะครับพาร์ท A พาร์ท B เนี่ยอย่าใช้วิธีตวงปริมาตรนะครับเราจะต้องใช้วิธีชั่งนะครับเพราะว่าน้ำยาทั้ง2ตัวเนี่ยน้ำหนักมันไม่เท่ากันครับแล้วก็สำหรับน้ำยาตัวนี้นะครับเขาก็จะซีเรียสในเรื่องของอัตราส่วนมากๆเลยนะอัตราส่วนจะต้องเป็น1ต่อ1เท่ากันโดยน้ำหนักนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะผสมนะครับตัวพาร์ท A พาร์ท B เข้ากันครับโดยการคนเข้าไปนะฮะครับเราก็ทาไปได้เลยครับตัวน้ำยาค่อนข้างเหนียวเลยนะครับจริงแล้วความเหนียวเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเรซินครับในส่วนที่เป็นร่องต่างๆนะครับผมก็จะปล่อยไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆเราจะมีใยแก้วมาปิดอีกรอบนึงนะครับอันนี้ผมจะทำให้ตัวโฟมของผมมันแข็งก่อนนะฮะเราก็ตัดให้ใกล้เคียงชิ้นงานนะครับแล้วเราก็วางประกบลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆรีดใยแก้วแปะลงไปฮะแล้วก็เราก็ทาน้ำยาทับลงไปอีกทีนะครับให้ผ้าแฉะๆเลยนะครับในระหว่างเราทาเนี่ยเราต้องพยายามรีดน้ำยาลงไปด้วยนะให้น้ำยาลงไปบนผ้านะครับให้แนบสนิทเลยนะแล้วก็พยายามไล่ฟองอากาศครับนี่ครับถ้าอยากให้งานเรียบๆนะครับเราก็ไล่ไปครับแล้วก็อย่าใส่ให้มันแฉะเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าน้ำยาเราแฉะเกินไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะแห้งช้าครับนี่ครับรีดให้น้ำยาบางๆเลยครับหลังจากเราทาน้ำยาแล้วก็ติดใยแก้วแล้วนะครับเราก็จะทิ้งไว้ก่อนนะครับผมทิ้งงานไว้1คืนนะครับแล้วก็ตอนนี้อ่างของเราก็เป็นรูปทรงแล้วนะครับรอบแรกเนี่ยผมจะทำการเลงานหยาบๆก่อนนะเพื่อให้มันเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการเจาะรูกันครับจะสังเกตว่าวันแรกที่เราทำนะครับแล้วก็เราเลน้ำยาไปชั้นเดียวเนี่ยนะครับงานมันแข็งขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้แข็งพอที่จะใช้งานได้นะแต่มันพอที่จะประคองรูปทรงได้นะจริงๆตอนนี้ถ้าใส่น้ำไปนะครับมันก็ใช้ได้แล้วนะแต่ว่าเราจะทำให้มันแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับซึ่งผมก็จะทำการเจาะรูนะครับอุปกรณ์ต่างๆลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทำการติดตั้งด้วยนะครับจริงๆเพื่อนๆจะใช้คัตเตอร์เจาะก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมมีโฮจอนะครับผมก็จะใช้โฮจอเจาะนะครับเพื่อให้รูมันสวยงามมากขึ้นนะครับ
นี่ครับเจาะรูอ่างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เอาอุปกรณ์เราใส่ไปได้อย่างนี้เหมือนอ่างขึ้นมาอีกหน่อยละแล้วหลังจากนั้นนะเราก็จะเว้าให้เป็นทรงเดียวกับตัวคออ่างปกตินะครับก็ใช้คัตเตอร์ค่อยๆแต่งเอานะนี่ครับนี่ครับเราก็จะกดลงไปนิดนึงอย่างนี้นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้หลุมคออ่างแล้วครับบางคนอาจจะมีปัญหานะครับเวลาที่เราทาน้ำยาไปนะครับแล้วก็ตัดไปแล้วก็แปะไปนะครับมันก็จะแบบผ้าจะไม่เรียบร้อยแล้วก็จะลุยๆเป็นขุยเยอะแยะไปหมดเลยเนาะก็จะมีวิธีง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากให้มันเลอะเทอะนะครับให้เอาสเปรย์กาวที่เราใช้ตอนติดโฟมไปตอนแรกนะครับฉีดลงไปบนชิ้นงานนะครับแล้วก็เนี่ยเอาชิ้นผ้านะครับที่เราต้องการจะแปะนะครับแปะลงไปเลยอย่างนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวพอตอนที่เราทาน้ำยานะเราก็จะทาผ่านผ้าไปแบบง่ายๆเลยครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะทำการแปะในส่วนที่นะครับตอนแรกเรายังรู้สึกว่าส่วนนี้มันยังไม่แข็งแรงพอนะครับผมก็จะดูนะครับแล้วผมก็จะเสริมไปนะฮะตอนนี้ผมลองเอามาวางดูที่เคาน์เตอร์นะครับก็นี่ครับเดี๋ยวอยู่ที่เคาน์เตอร์ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะต่อไปเดี๋ยวเราไปเก็บงานกันต่อครับทุกคนครับคือตอนแรกอะผมคิดว่าอีพ็อกซี่เนี่ยพอเราทาไปใช่ป่ะผิวมันก็จะเรียบเลยแล้วก็ไม่ต้องขัดแต่งอะไรเยอะนะครับแต่พอหลังจากที่ได้ทำงานจริงๆนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผิวมันไม่เรียบนะครับมันก็จะเป็นคลื่นๆแบบนี้น่าจะอยู่ที่ผมแบบทาด้วยก็ได้นะผมทาไม่เรียบนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะเป็นจะต้องมาขัดแต่งนะครับโดยเราสามารถใช้กระดาษทรายนะครับปรับผิวนะให้กลับมาเรียบเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือว่าใครมีอุปกรณ์ช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายแบบนี้นะครับหรือว่าเครื่องขัดปรับรอบได้แบบนี้นะครับสำหรับงานที่เข้าร่องต่างๆนะครับผมก็จะซื้อหัวแบบนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถซื้อไปใส่กับสว่านก็ได้นะครับแล้วก็เอามาทำการขัดแต่งในจุดต่างๆนะครับผิวมันก็จะเรียบขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องทำการเก็บงานให้มันเรียบร้อยกว่านี้ฮะจากที่ผมทำน้ำยามานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการทารอบประมาณรอบที่4แล้วนะอย่างช่วงเย็นนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่จะเริ่มแห้งแล้วก็จับชิ้นงานได้นะครับแต่ว่ากว่ามันจะแข็งตัวจนแบบหายเหนียวนะก็รอจนเกือบถึงเช้านะฮะแต่ถ้าเกิดทำตอนกลางวันนะอย่างตอนบ่ายๆเงี้ยนะมีแดดร้อนๆอากาศร้อนๆหน่อยนะครับก็ชั่วโมงกว่าๆนะครับชิ้นงานก็แห้งแทบจะแห้งสนิทแล้วครับรอบเมื่อกี้นะครับผมขัดชิ้นงานขัดแต่งชิ้นงานไปนะครับก็จะทำให้ชิ้นงานของเรานะครับบางลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาทาน้ำยานะครับเก็บเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มเนื้อให้มันหนานะครับแล้วก็เก็บงานต่างๆให้มันดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับเมื่อกี้ลองคิดดูว่าจะสามารถใช้วิธีพ่นงานได้หรือเปล่านะครับแต่ติดปัญหาว่าสมมุติถ้าเราจะพ่นงานใช่ป่ะน้ำยาตัวนี้มันค่อนข้างเหนียวเลยผมคิดว่าใส่กาพ่นเนี่ยครับก็คงพ่นยากพอสมควรครับตอนนี้นะครับผมก็เคลือบชิ้นงานไปแล้ว4รอบนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่ผมคิดจะทำผมคิดว่ามันแค่ทาเคลือบ 2-3 รอบนะครับแล้วผิวมันก็จะแบบมันๆลื่นๆแข็งๆหนาๆเลยนะซึ่งทำง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้รอบที่4แล้วนะครับอ่ะเพื่อนๆสังเกตครับคือตอนนี้นะครับเนี่ยครับเราหลักเคาะก็ฟังเสียงเห็นนะครับว่าชิ้นงานตอนนี้เหมือนมีพลาสติกมาเคลือบไว้เลยนะครับแต่ว่าด้วยการที่ผมเคลือบไปแค่4ชั้นนะเวลาที่มันกดลงไปนะมันก็ยังไม่แข็งเหมือนพลาสติกนะอ่ะทีนี้มาดูครับพวกแบบงานเซตงานที่มันแห้งอยู่นิดนึงนะครับจะให้ดูว่าอย่างอันเนี้ยโฟมตรงเนี้ยผมลองทาเคลือบทิ้งไว้ทำน้ำยามันเหลือก็คือเคลือบไว้แค่ชั้นเดียวนะครับถ้าเราเคลือบชั้นเดียวครับตรงเนี้ยพลาสไอตัวโฟมของเราปกติเห็นไหมถ้าเป็นโฟมธรรมดาเนี่ยเราก็จะขูดสูตรนี้ใช่ไหมอ่ะแต่อย่างตรงนี้นะครับเคลือบไป1ชั้นนะครับสังเกตว่าเวลาเราขูดนะครับมันก็จะเหมือนแบบเป็นฟิล์มพลาสติกอยู่นะครับไม่หลุดง่ายนะสำหรับคนที่ต้องการจะแบบเคลือบงานโฟมนะครับให้อยู่รูปทรงขึ้นมาสวยๆหน่อยนะครับทำอะไรนะกล่องเก็บของกล่องเก็บปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาตรงนี้มาเคลือบนะก็สามารถใช้งานได้นะแต่ผมคิดว่าเคลือบสัก2รอบครับแต่ส่วนที่เคลือบหนาๆนะครับนี่คือน้ำยามันหกไม่มีอะไรหรอกนะเคลือบหนาๆนะครับมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่คือตัวน้ำยาที่แห้งนะครับก็จะทั้งเหนียวทั้งแข็งแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆนะครับนี่ฮะน้ำยาที่แห้งนะครับมันจะไม่ได้แตกกรอบเหมือนพลาสติกแบบกรอบๆนะแต่ว่าน้ำยามันจะดูแบบเขาเรียกอะไรมันแข็งๆเหนียวๆเหมือนพลาสติกกึ่งยางแบบนี้นะครับแล้วก็ดูความใสของตัวน้ำยานะครับก็ถือว่าใสมากเลยนะทีนี้พอมันไปรวมกับใยแก้วนะครับตัวชิ้นงานของเรามันก็จะแข็งแล้วก็เหนียวขึ้นมากๆครับผมก็มานั่งคิดว่าถ้าผมต้องทาน้ำยาให้แบ
ผิวมันกลับมาเรียบเนี่ยมันคงใช้เวลาอีกเยอะมากครับทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีที่ผมถนัดนะครับก็คือการโป้นะครับเหมือนโป้สีรถยนต์นะแต่ที่ผมจะโป้เนี่ยมันไม่ใช่รถยนต์นะครับผมจะเอาทังค่ำโป้ครับทังค่ำคืออะไรนะครับไฟเบอร์ผงนะครับน่าจะเป็นไฟเบอร์ผงนะที่ผมเข้าใจนะจะเป็นผงแบบนี้ผมใช้ผงแป้งนะครับซึ่งเราจะเอามาผสมกับน้ำยาเรซินทำให้มันเกิดเนื้อครับแล้วเราก็จะสามารถเอามาปั้นเอามาโป้สีได้นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทาชิ้นงานหลายรอบนะครับหรือยังไม่มั่นใจว่าตัวโฟมของเราเนี่ยถูกซ่อนอยู่ใต้ตัวน้ำยาหรือยังนะครับผมก็แนะนำว่าให้เอาตัวทางข้ามผสมกับตัวนี้นะครับอีพ็อกซี่เรซินนะครับแล้วเราก็เอามาฉาบนะแบบนั้นก็ได้นะแต่ค่าใช้จ่ายในการซื้ออีพ็อกซี่เรซินเนี่ยมันก็จะสูงครับผมก็เลยทดลองดูนะว่าถ้าผมฉาบงานไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนื้อโฟมผมถูกซ่อนอยู่ข้างล่างข้างใต้แล้วนะไม่โดนตัวน้ำยาเรซินปกติแล้วผมก็เลยสั่งไอ้เรซินแบบนี้นะเรซินสีชมพูธรรมดากับผงทางข้ามมานะครับเพื่อที่จะเอามาฉาบงานนะครับแล้วก็เอามาฉาบปิดผิวนะครับเมื่อคืนลองฉาบดูแล้วนะโอเคเนี่ยผิวออกมาแบบนี้ท่านเพื่อนเห็นไหมครับตรงนี้มันขรุขระนะมันไม่ได้ถูกฉาบนะผมต้องทาหลายรอบมากนะกว่าจะเรียบนะทีนี้ผมก็เลยฉาบแบบนี้นะครับเห็นไหมผิวก็ออกมาเรียบเลยนะครับซึ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะขัดแต่งด้วยกระดาษทรายก็ขัดได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะทำการโป๊ทางค่ำนะครับแต่ส่วนเพื่อนๆนะครับที่มีชิ้นงานที่สวยหรือว่าทาชิ้นงานสวยแต่ต้นอยู่แล้วผิวเรียบอยู่แล้วนะก็สามารถจบงานได้นะครับก็คือด้วยงานอีพ็อกซี่เรซินไปเลยนะแต่อันนี้เดี๋ยวผมต้องแก้งานผมก่อนเผื่อใครไม่เคยทำงานไฟเบอร์นะครับไม่เคยใช้ทางคาบนะก็จะผสมแบบนี้นะครับเอาน้ำยาเรซินเนี่ยใส่แก้วไปก่อนนะครับยังไม่ต้องผสมตัวฮาร์ดนะแล้วก็เนี่ยครับเอาผงทางคาบเนี่ยใส่ไปนะครับแล้วทีเนี้ยเราอยากได้ความเหนียวนะครับอยากได้เนื้อขนาดไหนนะครับเราก็คนครับคนไปนะเห็นไหมจะกลายเป็นแป้งๆนี้ขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมนะครับดูว่าเราพอยังแต่ถ้าเกิดใครแบบจะไปอุดรูรั่วนะครับอยากปั้นได้ดีๆนะครับก็ผสมเพิ่มอีกก็ได้นะครับผสมทิ้งไว้นะครับใส่กระป๋องปิดฝาไว้นะเก็บไว้ใช้ได้นะประมาณสักเดือนนึงครับนะไม่เสียแต่มันจะเหนียวขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือแผ่นโฟมที่ผมเอาไว้ทดสอบนะครับสมมติว่าเวลาที่เราหยดน้ำยาเรซินลงไปนะเป็นเรซินธรรมดานะไม่ใช่ตัวอีพ็อกซี่นะลงไปบนโฟมนะสมมติเราหยดลงไปอย่างเงี้ยนะครับโฟมมันก็จะละลายนะครับสังเกตจะเห็นไหมเห็นไหมมันจะกินเนื้อโฟมนะครับมันจะละลายลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่ตรงที่เราเคลือบน้ำยาอีพ็อกซี่ไว้นะตรงนี้ผมเคลือบน้ำยาไว้หน่อยนึงเห็นไหมจะเห็นว่ามันเงาๆนะครับเราป้ายไปนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไม่กัดผิวโฟมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถทาอีพ็อกซี่ไปรอบเดียวเลยก็ได้นะแล้วก็เราเอาเรซินมาทาทับหรือเอาสีสเปรย์มาพ่นอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เลยเนี่ยเห็นไหมทิ้งไว้นี่ไหมกัดโฟมเข้าไปแล้วทีนี้วิธีการใช้ทางข้ามนะครับผมก็จะใช้เหมือนสีโป้แต่จริงๆก็จะบอกว่าทางข้ามเนี่ยโป้ง่ายกว่าสีโป้ครับโป้ง่ายกว่าเยอะมากนะเพราะว่าเนื้อมันนิ่มแล้วก็มันใสครับทีนี้เวลาทำงานนะเราก็จะตักทางข้ามลงมาเนาะประมาณสักที่เราจะใช้งานครับลงมาบนเกลียงแบบนี้นะมันจะไหลๆหน่อยนะครับตอนแรกๆมันจะไหลๆจริงมันก็ไหลๆตลอดแหละแล้วก็ทำการปั้นนะบางคนบอกโอ๊ยโป้ไม่เป็นอย่างนี้ทำไม่ได้หรือเปล่าคือจะบอกว่าลองดูครับงานโป้ไม่ใช่งานยากนะคือผมก็ไม่ใช่ช่างโป้สีมืออาชีพนะครับคือก็ลองหัดเอานะครับเนี่ยถ้าเราเริ่มคลุกได้นะครับเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันแค่ตักเข้าไปนะแล้วก็พลิกกลับแค่นี้เองแบบเหมือนที่เห็นช่างเขาทำอ่ะเขาก็จะทำเร็วเราก็ไม่ต้องทำเร็วก็ได้เราทำช้าๆเห็นไหมปุ๊บมันก็จะเป็นก้อนละเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวฮาร์ดลงไปนะครับตัวฮาร์ดก็คือผมจะใส่ไปแบบกะเอานะผมก็จะใช้แบบประมาณแบบ3หยดนะครับ3หยดนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครจะคนแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดนะครับทำไงก็ได้ให้น้ำยามันประสานเข้ากันนะครับเนี่ยใครคล่องหน่อยอย่างเงี้ยเหมือนช่างโป๊สีนะครับคือเขาก็แค่พลิกน้ำยาไปมาอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ทั่วเราก็บี้ๆน้ำยาอย่างเงี้ยครับให้มันทั่วหน่อยนะคือไม่ใช่ว่าใช้เกลียงไม่เป็นแล้วทำงานไม่ได้เลยนะไม่ใช่นะเนี่ยครับผมก็ใช้ไม่ได้เป็นนะผมก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยครับพลิกไปพลิกมาบางทีมันจะหกมันจะอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับก็ใครจะโป้ยังไงก็ได้นะใครแบบโป้สีเป็นก็ทำตามขั้นตอนโป้สีรถยนต์ที่ถูกต้องก็ได้นะครับผมก็จะแบบเนี่ยป้ายไปอย่างเงี้ย ป้ายเหมือนแบบทากาวทาแบบใครทำขนมเค้กผู้หญิงสาวๆใครทำขนมเค้กเป็นนะครับโป้สีได้เหมือนกันนะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยแล้วก็วางเกลียงเบาๆนะครับแล้วก็ลูบมาเห็นไหมแป๊บเนี่ยแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะเราก็สามารถแบบได้เนื้อละตรงไหนไม่แน่นนะครับตอนนี้จะมันยังไม่แห้งใช่ไหมเราก็อาจจะแบบปรับอีกทีนึงนะครับเวลาเราปาดนะเราไม่ต้องกดแรงนะครับเราวางมือเบาๆนะครับให้ตัวแบบใบ
ใบมีดของเกลียงเนี่ยมันทำงานนะครับนี่เนาะปื๊บตั้งสั่นซะหน่อยนึงนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วถ้ามันไม่เรียบนะครับเดี๋ยวเราก็ทำให้มันแบบมูนไว้หน่อยนึงแล้วเดี๋ยวก็จะมาแต่งมาขัดแต่งอะไรก็ค่อยๆทำไปนะครับมันประมาณนี้แหละเออตอนนี้นะครับผมก็โป๊ทางข้ามไป2รอบนะครับจะเห็นว่าผิวชิ้นงานนะครับมันก็จะเรียบขึ้นนะนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับตอนนี้นะครับผมก็ขัดปรับรูปทรงนะใกล้เคียงกับรูปทรงที่ผมต้องการมากที่สุดแล้วนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรหรือว่าเป็นงานที่แบบมันไม่ต้องแบบเนี๊ยบมากนะครับมันก็สามารถพ่นสีได้แล้วนะแต่ว่าคือเดี๋ยวผมจะจบงานด้วยสีโป๊แล้วกันนะเพราะว่ามันจะขัดง่ายกว่าครับเพราะว่าพอตอนนี้ผมใช้ตัวเรซินไฟเบอร์นะครับที่ผสมทางข้ามแล้วเนี่ยมันเวลาขัดนะครับมันใช้มือขัดเนี่ยมันไม่ค่อยลงนะครับมันจะขัดยากนิดนึงนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะทำสีนะผมจะใช้สีโป๊รถยนต์เนี่ยในการเตรียมพื้นผิวครับเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่ามันขัดกระดาษทรายง่ายครับผมมักจะใช้กับการเก็บชิ้นงานนะหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าเก็บงานไม้นะครับงานเหล็กนะครับที่มันเป็นรูเป็นรอยอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะใช้สีโป๊เหลืองในเก็บนะครับมันก็จะค่อนข้างง่ายครับหรือจริงๆนะครับถ้าใครอยากจะใช้ทางค่ำนะครับในการเก็บงานต่อก็ยังเก็บได้อยู่นะทางค่ำมันก็ค่ำไปเรื่อยๆครับแต่ว่าคือทางค่ำขัดยากไงคือเหมือนขั้นตอนที่ผมทำมันจะซับซ้อนนะเหมือนแบบใช้อุปกรณ์หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าทุกอย่างที่ผมใช้อ่ะมันคือของเหลือครับที่มันมีอยู่ในบ้านนะมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าหยิบมาใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปซื้อนะเพราะนั้นแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับสุดท้ายต้องตัดสินใจซื้อนะเพื่อนๆก็ต้องเลือกดูนะครับว่าอุปกรณ์อะไรนะครับหรือว่าเคมีอะไรที่เพื่อนๆต้องการจะใช้จริงๆนะครับก็ต้องจบงานให้ได้แบบนั้นนะนี่นะครับผมก็โป๊สีในส่วนที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับโป๊ทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำการขัดแต่งครับเวลาเราขัดกระดาษทรายนะครับให้เรากระดาษทรายนะครับพันกับไม้นะครับหรือว่าวัตถุที่แบบมันตรงๆแข็งๆนะครับให้พอดีมือนะฮะแล้วมันก็จะทำให้ขัดได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็ผมจะขัดตรงตำแหน่งที่มันไม่เรียบที่สุดก่อนเลยนะก็คือพวกแบบซอกตรงนี้นะครับคือตอนแรกเราทำไว้ยังไม่ได้เรียบร้อยครับแล้วก็พวกเครื่องขัดเนี่ยตำแหน่งเนี้ยมันเข้าไม่ได้ครับยังไงก็ต้องใช้มือขัดอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบการโดนน้ำครั้งแรกนะครับสมมติว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้น้ำมานะปื๊บมันก็จะไหลอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถเก็บน้ำได้ครับถึงว่าปิดไว้เงี้ยนะปึ๊บนี่ครับมันเป็นไฟเบอร์อยู่แล้วนะครับมันก็ต้องเก็บน้ำได้นะครับแล้วก็น้ำไหลออกได้นะครับโอเคครับอย่างนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับจริงๆสำหรับงานเรซินปกตินะครับเพื่อนๆสามารถผสมสีลงไปบนเรซินก็ได้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะพ่นสีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเก็บผิวงานเรียบร้อยก่อนแล้วพ่นสีเนี่ยผมจะควบคุมการทำงานได้ง่ายกว่านะครับส่วนสีที่ใช้นะผมก็เลือกเซตสีของมังกี้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในเซตของ Paint It Easy นะตัวแรกที่ผมจะใช้เนี่ยคือ Feel and Sand ครับ Feel and Sand จะเป็นสีรองพื้นเทียบเท่ากับสีรองพื้นรถยนต์แบบ 2K นะครับระบบตัวนี้เรียกว่า 2K Jumper จริงเคยรีวิวให้ดูไปแล้วตอนที่พ่นสีกันชนรถนะครับแล้วเดี๋ยวจะแอบพาไปดูสีกันชนรถว่าปัจจุบันเป็นยังไงนี่นะครับตอนนั้นผมใช้จัมเปอร์นะ 2K Monkey นะรองพื้น Feel and Sand นะครับแล้วก็ใช้สีจริงแล้วก็พ่นแลคเกอร์ 2K Jumper High Gloss ลงไปนะครับก็ใช้งานมากี่เดือนแล้วเนี่ย 3-4 เดือนแล้วมั้งนะครับก็ทุกอย่างก็ยังปกตินะครับเหมือนสีรถยนต์เลยนะครับไม่แตกไม่หลุดไม่ร่อนนะครับใช้งานได้ดีนะครับขัดสีได้เคลือบสีได้ปกติครับคือจะบอกว่าสีสเปรย์เดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปไกลมากนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้กาพ่นแบบลมแบบนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าทั้งสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ยุ่งยากนะซึ่งประสิทธิภาพที่ได้นะครับก็ไม่ได้น้อยกว่ากาพ่นแบบนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันนะคือถ้าผมแนะนำอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆทำชิ้นงานเล็กๆนะครับชิ้นงานกันชนชิ้นเดียวงาน DIY แบบที่ผมทำนะ
ช้สีสเปรย์ถูกกว่าคุ้มกว่ามากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องทำงานชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ทำเยอะๆจริงๆนะครับสีกาก็ยังคุ้มแล้วก็ถูกกว่าอยู่ดีนะอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เลือกเอาเองนะครับว่าอยากจะใช้แบบไหนสำหรับคนที่ไม่เคยใช้สีสเปรย์มังกี้เลยนะครับแนะนำให้ซื้อเซตเริ่มต้นนะครับที่เป็น starter kit นะส่วนของผมเนี่ยเคยซื้อมาใช้แล้วก่อนพ่นนะครับเราต้องทำความสะอาดชิ้นงานนะครับหรือใครจะเอาตากแดดไว้ก่อนก็ได้นะจะได้ชิ้นงานของเราเนี่ยครับจะได้แห้งสนิทครับบางคนนะเอาสีสเปรย์มาพ่นนะครับแล้วก็บอกว่าสีมีปัญหานะครับสีไม่ดีมีรอยปูดมีรอยย่นพ่นแล้วเยิ้มนะครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ขั้นตอนการทำงานนะถ้าเราทำการตามถูกขั้นตอนทุกอย่างนะครับสีก็จะไม่มีปัญหานะอย่างแรกนะเวลาที่เราเลือกพ่นสีครับอย่าเลือกวันฝนตกนะครับเลือกวันที่อากาศแห้งๆนะครับหรือวันที่อากาศร้อนอบอ้าวก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าเอาไปพ่นกลางแดดคือถ้าเราไปพ่นกลางแดดเนี่ยมันจะทำให้สีย่นครับหรือช่างบางคนเนี่ยเขาจะเรียกว่าสีเดือดนะครับก็คืออุณหภูมิมันร้อนเกินไปนะพ่นเกินไปแล้วสีมันเกิดการหดตัวเฉียบพลันนะครับมันก็จะเกิดการย่นครับหรือถ้าพื้นผิวมันชื้นนะครับเวลาพ่นเนี่ยมันมีไอน้ำหรือว่ามีความชื้นอยู่ข้างในนะสีของเรานะครับอนาคตก็จะรอดง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพ่นตอนกลางวันร่มๆแบบนี้นะหรือว่าใครจะพ่นกลางแดดนะครับก็แนะนำให้เป็นช่วงเช้านะครับหรือช่วงบ่ายๆไปเลยครับโดยการใช้งานสีสเปรย์ระบบ 2K Jumper นะครับเราจะต้องผสมตัวฮาร์ดด้วยนะครับตรงตูดเนี่ยนะครับเราก็ขันน็อตตรงตูดนี่ออกมานะสำหรับตัวฮาร์ดของ Feel & Sand ต้องใช้ของ Feel & Sand เท่านั้นนะครับห้ามใช้ฮาร์ดตัวอื่นมาผสมครับหลังจากนั้นเราก็ใส่อะแดปเตอร์ทองเหลืองที่มากับชุดคิดได้เลยประกอบเข้ากับ Power Unit ครับแล้วหลังจากนั้นกดแช่ไว้ประมาณ 20-30 วินาทีแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับขยับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มพ่นนะรอบแรกผมก็จะพ่นแบบปล่อยๆไปก่อนครับเนาะด้านหลังนี้ผมจะแบบไม่ได้ซีเรียสมากนะเพราะว่ามันอยู่ข้างใต้ตัวเคาน์เตอร์อยู่แล้วนะครับผมก็จะพ่นแบบผ่านๆให้แบบเหมือนแบบเหมือนพ่นนะจะได้รู้ว่าพ่นเฉยโอเคครับหลังจากเราพ่นสีรองพื้น Feel & Sand ไปนะครับจะเห็นว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมันก็ดูหนาขึ้นดูแบบเรียบร้อยขึ้นนะแทบจะเป็นชิ้นงานที่ใช้ได้แล้วนะครับก็จะมีส่วนที่ผมทำงานไม่เรียบร้อยเองนะครับอย่างจุดพวกนี้นะครับผมขัดไม่ได้เองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากทำงานให้งานละเอียดนะครับก็ทำให้มันเรียบร้อยนะครับคือผมขี้เกียจแล้วครับผมก็เลยใช้ตัวสีรองพื้นเนี่ยอุดๆมันไปอย่างนั้นเลยนะจริงๆระหว่างที่เราพ่นสีรองพื้นนะครับสมมติว่าถ้าเราเจอว่าชิ้นงานของเรายังเรียบร้อยหรือยังไม่พอใจหรือเจอแบบรอยตามมดต่างๆนะครับหรืออย่างรอยที่ผมทำแล้วไม่เรียบร้อยเนี่ยถ้าเราอยากแก้นะจริงก็สามารถขัดโป้แก้ได้นะครับแต่ผมบอกจริงเลยครับว่าคือผมเหนื่อยแล้วแล้วผมขี้เกียจนะครับผมก็จะปล่อยมันอย่างนี้เลยนะเพราะจริงๆแล้วมันก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของเพื่อนๆครับซึ่งถ้าตัวรองพื้นนะครับเราพ่นแล้วลมมันเยอะเกินไปนะครับหรือว่ามันเป็นแบบหยาบๆนะครับเหมือนเป็นเม็ดทรายก็ไม่ต้องตกใจนะครับเรากระดาษทรายเบอร์พันนะครับลูบเบาๆนะให้ผิวเรียบนะครับเราก็พ่นสีจริงได้เลยนะครับหรือถ้าใครพ่นออกมานะครับได้พื้นผิวแบบผมนะครับก็เดี๋ยวเราก็ทำการพ่นสีจริงต่อได้เลยครับวิธีการใช้นะครับตัวนี้ก็เป็น 2K Jumper เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวฮาร์ดนะครับย้ำอีกทีนึงนะว่าตัวฮาร์ดอย่าหยิบผิดนะครับตัวฮาร์ดของ Feel & Sand กับของสีหรือว่าของแลกเกอร์เป็นคนละตัวกันนะครับการพ่นชิ้นงานนะหลังจากที่เราพ่น Feel & Sand หรือรองพื้นไปแล้วนะครับให้ทิ้งไว้สักประมาณ10หรือ15นาทีนะครับแล้วเราค่อยพ่นสีจริงนะครับแล้วสีจริงแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะเว้นประมาณ10ถึง15นาทีนะครับการทำงานให้ดีนะเราอย่าต่อสีในช่วงที่สีมันแฉะเกินไปนะครับเพราะมันจะเยิ้มนะแต่ว่าถ้าเราห่างเกินไปนะครับสีมันก็จะเหมือนกับว่ามันมีฝุ่นลงไปละมันเกิดการแยกชั้นละใครที่แบบทิ้งไว้นานแล้วจะมาพ่นอีกรอบเนี่ยก็แนะนำว่าต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ดีอีกรอบนึงนะการพ่นสีที่ดีนะครับเราควรพ่นแบบ wet on wet นะครับก็คือผิวกำลังแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้งนะครับก็คือเหนียวเหนียวละแล้วเราพ่นอีกรอบนึงไปครับแบบนี้สีมันจะเกาะพื้นผิวดีที่สุดแล้วสีก็จะไม่เยิ้มและได้ความเงาความหนาความฉ่ำครับมาพ่นสีจริงกันครับหลังจากผมพ่นสีไปประมาณสัก4รอบนะครับสีก็มิดแล้วนะครับแล้วก็ผิวงานที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากจะเคลือบชิ้นงานให้เงาฉ่ำกว่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ Lacquer 2K High Gloss แบบ Jumper ของ Monkey นะครับมาพ่นกลบอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้นะครับอ่างผมก็แห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเอาเข้าไปติดตั้งในห้องน้ำกันครับอันนี้งานสีเมื่อเราแห้งแล้วนะครับคือผมไม่ได้ขัดกระดาษทรายไม่ได้ขัดน้ำอะไรเลยเนาะมันก็จะเงาๆประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้แบบผิวเรียบๆลื่นๆไปเลยนะครับเราสามารถขัดน้ำนะครับกระดาษทรายเบอร์ประมาณ 1,500 นะรูปๆแล้วก็ขัดชักเงานะครับแต่ว่าไม่มีอ่างน้ำใช้หลายวันครับผมขี้เกียจแล้วครับก็จะเอามาติดตั้งเลยเนาะทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่า
ตัวอ่างเนี่ยเราต้องทำให้เล็กนะครับกว่าตัวเบ้าซิงนิดนึงเนาะจริงๆเนี่ยผมทำเล็กมาเซนนึงแล้วนะบอกว่าพอทำงานมาจริงครับมันออกมาโอ้โหแบบฟิตแน่นเกือบพอดีมากๆอ่ะเกือบจะลงไม่ได้ครับดูนี่ๆๆอ่ะนะเห็นไหมฟิตมากๆเลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับปัญหาของผมคือด้านบนตรงเนี้ยมันก๊อกน้ำนะครับมันติดกระจกนะมันจะติดตั้งเข้าไปถ้าก๊อกน้ำสูงเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับผมก็ต้องใช้ก๊อกน้ำเตี้ยครับโอเคครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทดสอบการใช้งานกันดูครับนี่ฮะผมก็ได้หลุมอ่างล้างหน้านะครับที่ถูกใจครับแล้วก็หลุมอ่างเนี่ยมันลึกขึ้นนะทำให้น้ำมันไม่กระเด็นออกมานอกห้องน้ำแล้วนะครับก็สามารถทำได้เองแบบนี้เลยครับสำหรับการใช้งานนะครับก็ใช้งานได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่างล้างหน้าใหม่ในห้องน้ำของผมนะครับอย่างที่บอกไปต้นรายการเลยนะว่าคลิปวิดีโอวันนี้นะครับงานที่ทำวันนี้นะไม่ใช่งานที่ทำออกมาแล้วได้อ่างราคาถูกนะครับแต่เป็นอ่างที่ทำออกมาแล้วถูกใจเรามากที่สุดครับเพื่อนๆที่อยากได้อ่างราคาถูกนะเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะครับหรือในเว็บไซต์นะครับตอนนี้ราคาอ่างล้างหน้าเนี่ย600-700 บาทมีแน่นอนครับสำหรับการทำงานวันนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่างานมันจะง่ายกว่านี้แค่เอาโฟมมาทาตัวน้ำยาอีพ็อกซี่นะครับก็สามารถมาเคลือบสีใช้ได้เลยนะแต่พอหลังจากได้ทำงานจริงนะครับเคลือบน้ำยาไปประมาณ4ครั้งแล้วเรารู้สึกว่ามาใช้น้ำยาเยอะมากๆนะครับก็ได้พบความจริงนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าอยากจะให้งานมันสวยแล้วก็มันหนาเร็วขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ทางค่ำมาช่วยเพิ่มเหนือใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนมีเวลานะก็อาจต้องเคลือบชิ้นงานไปหลายๆครั้งนะครับจนหนาพอใจแล้วขัดปรับระดับนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากทำให้ชิ้นงานมันจบเร็วแบบที่ผมทำนะครับเราก็ซื้อตัวผงทางค่ำนะครับผสมเรซินก็ได้นะเพราะว่าราคามันจะถูกกว่านะครับเวลาที่เราเคลือบอีพ็อกซี่ไป 1-2 ชั้นแล้วนะครับพอเรามาใช้น้ำยาเรซินรอบนี้น้ำยาก็จะไม่กัดโฟมแล้วนะครับก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายเพื่อนๆได้ครับมาสรุปงบกันดีกว่าครับค่าโฟมนะครับผมใช้โฟมแผ่นหนา1นิ้วหาซื้อได้ทั่วไปนะครับประมาณ80บาทครับน้ำยาอีพ็อกซี่นะครับผมใช้1ชุดนะประมาณ400บาทส่วนใยผ้าตาสารใยแก้วนี่ครับจริงๆผมมีเก็บไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าเพื่อนๆซื้อก็น่าจะประมาณ100-200บาทอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ชุดน้ำยาเรซินบวกทางค่ำนะครับอีกไม่เกิน200บาทนะครับแล้วจบงานกันด้วยสีสเปซ 2K จาก Monkey นะครับใช้ทั้งตัวรองพื้นฟิวแอนด์แซนแล้วก็ใช้สีจริงเป็นแบบ 2K ที่มีแลกเกอร์ในตัวนะครับตัวนี้เป็นระบบจัมเปอร์นะทั้งหมดเลยนะครับราคาประมาณ700บาทครับแล้วก็ซื้อก๊อกนะครับตัวประมาณ200กว่าบาทอุปกรณ์ห่อน้ำทิ้งต่างๆนะครับก็ประมาณ200กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบ็ดเสร็จอ่างล้างหน้าใหม่ของผมตรงนี้นะครับใช้งบประมาณรวมทั้งหมดนะครับ 2,000 กว่าบาทนิดๆเท่านั้นเองครับถึงราคาจะไม่ได้ถูกที่สุดครับแต่ทำแล้วถูกใจเราที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอ DIY แบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับแล้วตอนนี้ก็มีคลิป DIY ลง1นาทีทุกวันจันทร์นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมเคยลงใน TikTok นะแล้วก็เอากลับมารีรันใหม่ใน YouTube ครับก็ติดตามชมกันด้วยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามใน TikTokรวมถึง LINE Official ด้วยนะครับก็มีลงวิดีโอเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายไปแปรงฟันกับอ่างล้างจานมาหลายวันครับวันนี้ได้แปรงฟันกับอ่างล้างหน้าล้างหน้ากับอ่างล้างหน้า